ีครับพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครทุกท่านวันนี้เวทีใหญ่มากล้นหลามครับเต็มเปี่ยมไปด้วยกำลังใจที่พวกเราน้อมรับด้วยความยินดีครับนอกเหนือจากลานนี้แล้วยังมีคนอยู่บนรถไฟฟ้าสวัสดีครับคอนโดทั้งหมดครับขอบคุณครับแล้วก็ผู้ชมที่อยู่ทางบ้านด้วยครับพี่น้องครับผมคงไม่ใช้เวลามากพูดถึงเรื่องนโยบายของพรรคเพื่อไทยเพราะเป็นที่กระจ่างดีอยู่แล้วว่านโยบายของเราคิดใหญ่ทำเป็นแต่ผมจะสรุปสั้นๆว่าเรามีนโยบายอะไรบ้างนะครับพี่น้องครับภาคแรงงานวันแรงงานเพิ่งผ่านไปเมื่อไม่กี่วันมานี้เองภาคแรงงานเป็นภาคส่วนที่สำคัญมากเป็นภาคส่วนที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยตลอดระยะเวลา10กว่าปีที่ผ่านมาค่าแรงขึ้นไปเพียง51บาทจากเท่าไหร่300เป็น350บาทซึ่งน้อยมากภายในเวลา10ปีปีนึงเนี่ยไม่ถึง 1% 1% กว่าซึ่งน้อยมากไม่พอกับค่าครองชีพเลยไข่ไก่ขึ้นจาก2บาท50ไปเป็น4บาทมาม่าขึ้นจาก5บาทไปเป็น8บาทไม่พอกินทำงานเท่าไหร่ก็ไม่พอกินพรรคเพื่อไทยครับเรามีนโยบายที่จะปรับค่าแรงขั้นต่ำภายใน4ปีให้เป็น600บาทครับพี่น้องครับปีแรกเราจะขึ้นให้ทันที400บาทจากที่300บาทต้นๆเป็น400บาทครับอย่างน้อยพี่น้องต้องมีเงินพอที่จะกินที่จะอยู่สำหรับลูกหลานที่จบปริญญาตรีเงินเดือนขั้นต่ำก็อยู่กับที่มาต่ำเตี้ยอยู่ที่ประมาณ 15,000 บาทต่อเดือนภายใน4ปีรัฐบาลพรรคเพื่อไทยจะทำให้เงินเดือนขั้นต่ำของนักศึกษาปริญญาตรีที่จบมาเป็นจำนวน 25,000 บาทต่อเดือนครับเท่านั้นยังไม่พอเราจะมีการจัดสำรวจว่าครอบครัวใดมีรายได้ไม่ถึง 20,000 บาทต่อเดือนเราจะเติมให้เต็ม 20,000 บาททุกเดือนครับนโยบายหลักของเราอีกอันหนึ่งคือเงินดิจิตอล 10,000 บาทครับพี่น้องอันนี้เป็นนโยบายใหญ่ของเราที่เราไม่ได้เห็นด้วยกับรัฐบาลปัจจุบันซึ่งมีนโยบายในการหยอดน้ำข้าวต้มให้พี่น้องต้องแบมือขอเดือนละ500เดือนละพันเราจัดให้กับคนที่มีอายุ16ปี 10,000 บาทครับพี่น้อง 10,000 บาทถ้าครอบครัวไหนมี5คนรับไป 50,000 สามารถคิดการใหญ่สามารถพร้อมที่จะไปตั้งตัวทำธุรกิจใหม่ๆได้ห้างร้าน SME ภาคอุตสาหกรรมพร้อมที่จะผลิตสินค้าออกมาขายกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของเศรษฐกิจไทยครับพี่น้องพี่น้องครับรัฐบาลปัจจุบันเป็นที่ประจักษ์อยู่ชัดเจนว่าไม่ได้ดูแลพี่น้องเลยนะครับไม่ใช่แค่พลเอกประยุทธ์พลเอกประวิตรพรรคร่วมรัฐบาลต่างๆซึ่งอยู่กินกันมาหลายปีหลายๆเรื่องก็ไม่ถูกบริหารจัดการปัญหายาเสพติดเป็นยังไงครับพี่น้องครับเยอะมากยาบ้าราคาถูกลูกหลานติดยาผู้เสพถูกจับพรรคเพื่อไทยมีนโยบายให้เราปรับจากผู้เสพให้เป็นผู้ป่วยรักษาเขาให้หายดูแลเขาให้ดีจัดการเรื่องการประกอบอาชีพคืนเข้าสู่สังคมให้เป็นบุคคลที่มีคุณค่าต่อสังคมเลี้ยงดูพ่อแม่พี่น้องต่อไปได้สำหรับผู้ค้ายาเราต้องจัดการโดยเด็ดขาดจับเข้าคุกยึดทรัพย์โดยเร็วครับพี่น้องครับปัญหาตรงไหนถ้าเกิดขึ้นจากการที่มีหน่วยงานไม่ให้ความรับผิดชอบหรือว่าหน่วยงานมีข้ออ้างต่างๆนายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยไม่ว่าจะเป็นตัวกับผมเองคุณอุ๊งอิ๊งหรือท่านอาจารย์ชัยเกษมจะนั่งหัวโต๊ะบริหารจัดการขจัดปัญหาเหล่านี้ไปให้ได้โดยเร็วที่สุดครับรถไฟฟ้าการก่อสร้างที่มโหฬารดูสวยหรูพี่น้องเข้าถึงได้ไหมครับราคาเข้าถึงได้ไหมครับแพงเหลือเกินนโยบายพรรคเพื่อไทย
20บาทตลอดทั้งสายครับพี่น้องครับพรรคการเมืองอื่นๆก็มาด้อยค่าบอกว่าเอาใจแต่คนชั้นกลางให้เขาใช้มีค่าใช้จ่ายที่ถูกลงแต่ผมมองต่างนะครับผมมองว่าพี่น้องคนที่อยู่ฐานรากของสังคมที่มีรายได้น้อยถ้าค่ารถ20บาทพี่น้องสามารถเดินทางได้เลยครับการเลือกตั้งครั้งต่อไปจะเป็นการเปลี่ยนประวัติศาสตร์ของประเทศไทยเป็นที่ประจักษ์ดีอย่างที่ผมเรียนไปแล้วว่ารัฐบาลปัจจุบันทำความเสียหายให้กับประเทศอย่างมโหฬารทำรัฐประหารมาเขียนกฎกติกาออกมาเพื่อเอื้อประโยชน์กับพวกพ้องของตัวเองจัดตั้งสว250คนมาเพื่อโหวตให้พวกเขาเข้ามามีอำนาจอย่างต่อเนื่องวันที่14เดือนพฤษภาคมเราเป็นมวยรองนะพี่น้องเขาเป็นต่ออย่างมโหฬารยังไม่ทันเริ่มต้นยังไม่ได้เข้ากูหาการเลือกตั้งเลยเขามี250เสียงจากสว.ทำยังไงครับที่เราจะเปลี่ยนขั้วอำนาจนี้ได้นำความเจริญรุ่งเรืองมาให้กับประเทศชาติทำให้พี่น้องหมดพ้นจากความยากจนเราต้องเข้าคูหากา2ใบให้พรรคเพื่อไทยทั้งคนทั้งพรรคครับพรรคไหนที่อยู่ร่วมรัฐบาลแล้วไม่ได้ใส่ใจดูแลปัญหาพี่น้องพรรคไหนที่เอานโยบายที่เราเห็นว่าไม่ดีเช่นกัญชาเสรีมอมเมาพี่น้องประชาชนมอมเมาลูกหลานมาบอกว่าทำกัญชาแล้วจะรวยมันไม่มีหรอกครับผมเดินทางไปทั่วโลกแล้วเป็นนักธุรกิจมา30กว่าปีกัญชาเสรีเนี่ยประเทศไหนทำบริษัทไหนทำกัญชาก็เจ๊งหมดเพราะกัญชาสมัยก่อนมันราคาดีก็เพราะอะไรเพราะมันผิดกฎหมายเพราะมันถูกกฎหมายทุกคนทำหมดมีผลิตออกมาเยอะแยะไปหมดราคาก็ถูกลงราคาถูกลงใครทำธุรกิจก็เจ๊งหมดอย่าให้เขามามอมเมาพี่น้องว่าทำกัญชาแล้วจะรวยอย่าให้เขาเอานโยบายนี้มาหลอกขายว่าทำแล้วมันจะดีต้องกัญชาเพื่อการแพทย์โดยพรรคเพื่อไทยเท่านั้นครับพี่น้องครับถ้าพรรคไหนเอากัญชามาขายแล้วบอกว่าจะทำให้ร่ำรวยห้ามไปเลือกอย่าไปเลือกต้องกัญชาเพื่อการแพทย์พรรคเพื่อไทยเท่านั้นครับถ้าเลือกพรรคอื่นที่เคยเลือกพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามาเป็นนายกรัฐมนตรีพรรคร่วมรัฐบาลเขาอยู่กินกันมาเขาทำงานร่วมกันมาถึงแม้เขาจะเสนอแคนดิเดตนายกเป็นคนของพรรคเขาแต่ถ้าเกิดเขาได้คะแนนเสียงไม่พอพี่น้องว่าเขาเสนอใครเข้ามาอีกครับพลเอกประยุทธ์กลับมาอย่างแน่นอนครับถ้าไม่เอาต้องไม่เอาพรรคทั้งหลายที่เป็นพรรคร่วมรัฐบาลในวันนี้มีทางเปลี่ยนแปลงประเทศใดได้อย่างเดียววันนี้ต้องเข้าคูหากาพรรคเพื่อไทยทั้งสองใบครับพี่น้องเราต้องให้พรรคเพื่อไทยได้แลนด์สไลด์เพื่อเศรษฐกิจที่ดีกว่าเพื่อสังคมที่เท่าเทียมเพื่อลูกหลานจะได้มีอนาคตที่ดีกว่าครับพี่น้องครับขอบคุณครับขอเสียงปรบมือดังๆให้กับเศรษฐาทวีสินค่ะขอไม้บกมือเป็นกำลังใจพรรคไทยรักไทยค่ะเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
บุคคลคนนี้ยืนหยัดเพื่อประชาธิปไตยมาโดยตลอดจนมีฉายาว่าสุภาพบุรุษประชาธิปไตยค่ะค่ะขอเสียงเฮดังๆต้อนรับจาตุรนต์ฉายแสงสวัสดีครับพี่น้องชาวฝั่งทนพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครที่รักทุกท่านวันนี้ผมนี่ความจริงก็เป็นมวยแทนนะครับแต่ว่าเป็นมวยแทนแล้วมีความรู้สึกว่าภูมิใจอยู่เพราะว่าที่เป็น มวยแทนเนี่ยเป็นมวยแทนของขุนศึกฝั่งทนที่ชื่อว่าเฉลิมอยู่บำรุงพวกเราก็เพิ่งทราบว่าท่านไม่สบายเป็นไข้นะครับเมื่อกี้ผมนั่งติดกับน้องวันอยู่บำรุงวันอยู่บำรุงนี่รุ่นน้องผมที่โรงเรียนเลยก็คุยกันแต่ความว่าไม่สบายเล็กน้อยเอาใครชอบโคศกขันติยาสวัสดีผลชัยโยหล่อเลยนะใครว่าแชมป์ดีละชัยหล่อขอเสียงดังเราก็อวยกันเองกันไปก่อนนะฮะระหว่างที่เขาถ่ายรูปกันค่ะเอาไปพี่น้องชูมือชูมือบอกไปบอกมือเป็นกำลังใจส่งเสียงชัยโยโหร้องให้กับเพื่อนไทยชัยโยโหร้องได้เลยนี่คือบุคลากรของพรรคเพื่อไทยที่วันนี้นำพาประเทศไทยนี่เอาประชาชนแล้วขอท่าเวที่14พฤษภาที่น้องพาขบวนเข้าสู่หาขอเสียงคนเชียร์เพื่อไทยเลยขอเสียงคนเลือกฝั่งยิ่งเก้าได้แล้วโอ้โหธนบุรีวิ่งแตกครับวันนี้ธนบุรีขึ้นนักอย่างแม่เอาเข้าไปพี่น้องชายโยโหร้องดังๆอีกที